สวัสดีค่ะคุณในนามของบุคลากรแล้วก็คณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกคนนะคะขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนทั้งจากคณะเภสัชศาสตร์เองและจากทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการที่พวกเราได้จบการศึกษาแล้วก็จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้รวมทั้งดุษฎีบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะและในโอกาสเดียวกันนี้ก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของบัณฑิตทุกท่านนะคะต่อความสำเร็จของบุตรหลานของท่านถ้าจะถามถึงความภาคภูมิใจของคนที่เป็นครูว่าคืออะไรก็คงไม่พ้นการที่ลูกศิษย์ของเราได้จบการศึกษาแล้วก็ได้เข้าไปทำงานตามความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาวันนี้เป็นวันที่ครูมีความภูมิใจมากนะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยจงมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจในความรู้ความสามารถของเรานะคะว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติแล้วก็บ้านเมืองได้อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากโลกของเราปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นโลกที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ครูก็อยากให้บัณฑิตทุกคนนะคะจงมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ก้าวทันกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็นำความรู้นั้นเนี่ยกลับมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนะคะที่อยากจะย้ำเตือนพวกเราก็คืออย่าลืมการเป็นลูกสงขลานครินทร์อย่าลืมปณิธานของพวกเราที่จะยึดมั่นที่จะถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะคะขอให้เราตั้งใจทำงานนะคะด้วยความขยันอดทนประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งครูขออวยพรนะคะให้บัณฑิตทุกคนเนี่ยจงมีความสุขความเจริญทั้งในอาชีพการงานแล้วก็ในครอบครัวขอให้มีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอให้ช่วยกันรักษาศักดิ์ศรีของการเป็นลูกสงขลานครินทร์ไว้ตลอดไปขอบคุณค่ะขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ขอน้อมกล้าวรับพระราชปณิธานดำรงไว้ในหทัยสานต่อให้เกิดผลเลิศจริงในทางปฏิบัติYou.